ผมหนุ่ยจากเพชรได้รับผลกระทบจากโควิดมีหนี้สินประมาณ 600,000 บาทผมรับสะดุ้งตื่นมาช่วงหน้าครับจะพาคุณผู้ชมไปดูไม่พ่อเป็นปากเป็นตาจากเพชรจัดให้หลายๆคนจะเตรียมตัวเพื่อรอสำหรับวันสำเร็จวันแห่งชัยชนะอย่างเดียวแต่น้อยคนนักที่จะเตรียมตัวเพื่อรองรับความล้มเหลวในอนาคตเกิดโควิด-19 เนี่ยนะฮะเราไม่รู้เลยมาก่อนเลยว่าอะไรจะตามมาหลายคนไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงถ้าคุณไม่ได้เป็นนักข่าวแล้วหรือถ้าคุณตกจากงานประจำแล้วคุณจะทำอะไรวิกฤตโควิด-19 จะกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทุกอาชีพต้องปรับตัวณปัจจุบันอาชีพเดียวที่เป็นทางเลือกอาจจะยังไม่พอจำเป็นจะต้องมีอาชีพทางรอดอาชีพที่2สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพร้อมที่จะเติมเต็มให้กับคุณ wow. อาชีพที่2ที่ว่าก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบอันดับแรกและถนัดแล้วก็อยากจะลองทำอาชีพค้าขายเนี่ยพี่พึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 เคยมีร้านขายข้าวซอยอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพี่พึ่งคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือในการทำอาหารโดยเฉพาะอาหารเหนืออย่างข้าวซอยเมื่อมาเจอกันในช่วงที่ต่างคนต่างได้รับผลกระทบจากโควิดบังเอิญเจอกันก็เลยชักชวนกันครับว่าควรจะมาต่อยอดทำอะไรที่มันจะสร้างเงินสร้างอาชีพให้เราไม่ได้อยู่เฉยๆหรือว่ารอโอกาสอย่างเดียวก็เลยเป็นที่มาของการทำข้าวซอยเวียงตากลัวไหมว่าจะขายไม่ได้กลัวมากมากกลัวที่สุดฮะก็เลยเป็นที่มาของการขายแบบเปิดรับออเดอร์ก็ลองถ่ายรูปลองปรุงข้าวซอยลองทอดเกี๊ยวโชว์ลองลวกเส้นโชว์ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ทำให้คนดูรู้ว่านี่แหละคือหน้าตาของข้าวซอยเวียงตากของเราเปิดเพจ Facebook รับออเดอร์พริกแกงออกเครื่องต้มยำมีกลิ่นคาจะแตกต่างจากพริกแกงทางเหนือที่เป็นต้นตำรับของข้าวซอยแบบจีนห่ออันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นอร่อยเลยทีเดียวลำแต่เราจะให้คำนิยามเลยว่าข้าวซอยเวียงตากสดสะอาดให้คุณมากกว่าใครให้ทั้งรสชาติปริมาณคุ้มค่าแล้วก็อร่อยสะอาดปลอดภัยผมบอกให้การเตรียมการนะทุกอย่างนะดูดีเลยครับอันนี้ใช้หอมแขกเนี่ยแต่สไตล์เราหั่นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรมีมะนาวมีผักกาดดองแล้วก็พริกคั่วในน้ำมันแล้วก็เส้นเป็นเส้นแบนแล้วก็อันนี้เป็นเกี๊ยวอันนี้กรอบกรอบหมายความว่าอันนี้สูตรเฉพาะของเวียงตากการใช้เส้นเกี๊ยวทอดหั่นแล้วก็ทอดกรอบโอ้น่าทานมากเปื่อยด้วยนี่ใช้ได้เลยโดยรวมแล้วถ้าเตรียมการได้อย่างนี้นะดูแล้วสะอาดตาน่ามาใช้บริการแล้วก็รสชาติอร่อยการบริการดีผมบอกเลยผมยกให้เป็นมืออาชีพเลยครับผมโอ้สุดยอดครับขอบคุณมากครับเชฟครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชฟครับแจ๋วฮะอย่างคุณหนุ่ยจากเพชรนะคะคนข่าวขายข้าวซอยเป็นตัวอย่างที่สำคัญนั่นก็คือการรู้ตัวก่อน move on ไวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเรามีมาตรฐานกว่า800อาชีพด้วยกันขอให้เดินมาหาเราเรายินดีที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคุณเพื่อเป็นโอกาสและเป็นทางเลือกให้กับคุณสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่นี่มืออาชีพค่ะยุคนี้วิถีใหม่ชีวิตที่เราต้องคิดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไปตามกระแสต้องตระหนักแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอาชีพที่แท้จริงบางทีก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งเรียนหรือว่าสิ่งที่เราชอบแต่มันอาจจะเป็นโอกาสหรือว่าทางรอดเล็กๆที่เราควรจะมองหาไว้เพื่อรองรับความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับมืออาชีพ